สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวไกด์ถึงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับผมเหตุผลที่เรามาไกลถึงขนาดนี้กันก็เพราะว่าที่นี่นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมเป็นที่นิยมเลยของจังหวัดเลยนะครับผมก็คือแมคคาเดเมียนั่นเองนะครับผมแทนนะครับผมแมคคาเดเมียนั่นเองนะครับผมเพิ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับผมของที่นี่นะฮะตัวนี้นะครับผมกิโลกรัมหนึ่งก็ราคาสูงเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือแมคคาเดเมียนะครับผมอันนี้ก็คือแมคคาเดเมียที่ยังไม่ได้แกะเปลือกนั่นเองนะครับผมส่วนด้านซ้ายนี้ก็คือแมคคาเดเมียที่แกะเปลือกแล้วนะครับนี่นะครับรสชาติมันอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับผมทำไมผมถึงต้องตามมาที่นี่เลยก็เพราะว่าที่เนี้ยนะครับผมตัวเนี้ยนะครับผมแมคคาเดเมียเนี่ยนะครับผมต้องใช้พลังงานนะครับผมก็คือการให้ความร้อนนั่นเองนะครับผมตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมเพราะว่าเขาต้องรักษาระดับความร้อนของเขาตลอดเวลานะครับผมซึ่งก็เข้ากับผลิตภัณฑ์ตัวนี้พอดีนั่นก็คือตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมแล้วก็พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับผมก็คือตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อีกซิกมานะครับผมรุ่นไฮบริดนะครับผมเชิงพาณิชย์ไฮบริดก็คือตัวที่สามารถใช้ได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและก็พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะนี่ก็คือตอนนี้นะครับผมที่ทำไมต้องเป็นตัวนี้ก็เพราะว่าตัวนี้สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับผมนี่นะครับมีแดดไม่มีแดดก็สามารถทำงานได้นะครับซึ่งหากมีแดดเราสามารถนำตู้มาตากแดดได้นะครับผมเป็นการให้ความร้อนนะครับผมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการอบผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมสามารถทำอุณหภูมิได้สูงเลยทีเดียวนะครับผมอุณหภูมิปกตินะครับผมจะอยู่ที่30ถึง40องศาเซลเซียสนะครับผมแต่ว่าภายในตู้นี้นะครับผมสามารถทำความร้อนได้ถึง50ถึง70องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับผมก็คือให้ความร้อนที่เยอะมากนะครับนี่นะฮะที่ท่านเห็นอยู่นี้นั่นเองนี่ก็คือการใช้ลักษณะการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี่นะครับก็คือให้ความร้อนแบบโดยกระจกนั่นเองนะครับผมเมื่อแสงอาทิตย์นะครับส่องเข้าไปในกระจกนะครับผมก็จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนนะครับผมด้วยรังสีอินฟราเรดนั่นเองนะครับนี่นะครับตัวกระจกนะครับผมจะประกอบตัวตู้นะครับผมจะประกอบไปด้วยกระจกนะครับผมจำนวน4ด้านนะครับผมก็คือด้านบนด้านหน้าและก็ด้านข้างทั้ง2ด้านนั่นเองนะครับผมผนังนะครับผมเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับผมมาตรฐานเบอร์22ซึ่งตัวนี้ก็จะให้ความร้อนได้ดีมากนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงตะแกรงนะครับผมซึ่งอยู่ภายในตู้นะครับผมก็จะเป็นสเตเลสนะครับผมซึ่งให้ความร้อนได้ดีและปลอดสนิมด้วยนะครับผมซึ่งถนอมอาหารอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมโครงสร้างนะครับผมเป็นเหล็กกาวาไนท์นะครับผมซึ่งเหล็กกาวาไนท์ปลอดสนิมนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเช่นกันนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้นี่นะครับแล้วก็มือจับหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆก็จะเป็นอลูมิเนียมและสแตนเลสนะครับผมทุกชิ้นปลอดสนิมครับผมมั่นใจในคุณภาพ 100% นะครับด้านซ้ายนะครับผมที่ออกมากับด้านขวานะครับผมก็จะเป็นตู้สำหรับทำความร้อนนะครับผมกรณีที่เราใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองครับผมภายในจะมีฮีเตอร์อยู่นะครับผมพร้อมกับพัดลมมอเตอร์นะครับผมช่วยในการทำความร้อนทั้ง2ด้านนะครับผมกรณีที่แดดหมดนะครับผมเราสามารถขยับตู้ไปเสียบปลั๊กไฟได้เลยนะครับผมที่เต้าเสียบนะครับผมก็จะสามารถใช้พลังงานไฟฟ้านะครับผมแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้เช่นกันนะครับผมสามารถให้ความร้อนได้นะครับผมตั้งแต่30องศานะครับผมจนถึง90องศาเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็จะแนะนำนะครับผมให้พยายามให้ใช้อุณหภูมิเดียวกับแสงอาทิตย์นะครับผมผลิตภัณฑ์จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับนี่นะครับส่วนใดท่านใดนะครับผมที่เห็นว่ามีประโยชน์นะครับผมอย่าลืมกดถูกใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามแล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ